저기요, 혹시 이 가방 만들려 하는데 어디서 만든지 아세요? 가방? 아, 괜찮아요. 감사합니다. 혹시 이 가방 어디서 만든지 아세요? 아니, 제가 이 이쪽 맞죠? 네네. 이 가방 만들려 하는데 어디? 오른쪽? 이쪽이요? 이 가방 어디서 만들어야 돼요? 제가 한국말로 할지 몰라서. 네? 뭐라고요? 이쪽? คือผมอ่ะอยากจะทำกระเป๋านี้ครับไปทำได้ที่ไหนครับอ้าวพูดใช้ได้ก็ไม่พอไปผมพาไปอ้าวครับผมพี่พาจนท้ายพาจนท้ายฮู้ฮู้ฮู้สวัสดีครับผมชื่อจองย่องยุนครับอยู่เมืองไทยมา18ปีแล้วครับทุกวันนี้ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยแล้วครับผมชอบคนไทยครับนิสัยครับเขาจะแบบใจเย็นๆและที่สำคัญนะครับผมชอบงานฝีมือของไทยมากที่สุดแล้วครับทุกอย่างนะครับที่ทำจากแฮนด์เมดอะไรอย่างนี้ครับผมพูดคำเดียว amazing แล้วผม respect ครับผมวันนี้ผมจะไปตามหาสถานที่ทำกระเป๋าที่ผมสะพายอยู่เนี่ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่คือที่ทำกระเป๋านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานของศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักษานไม้ไผ่ของอำเภอพนัสนิคมนี่เองค่ะอ๋อครับผมชื่อจะไรนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่บีค่ะพี่บีเหรอครับอ๋อยินดีที่รู้จักกันนะคะยินดีที่รู้จักค่ะแล้วอันนี้ที่ดูอยู่คืออะไรบ้างครับอันนี้เหรอคะอันนี้จะเป็นงานจักษานไม้ไผ่จักษานคืออะไรครับจักษานเหรอคะจักก็หมายถึงการทำเส้นตอกจากไม้ไผ่นะคะสานก็คือการขึ้นลูกสานขึ้นลูกคือกลการใช้มือขึ้นมานะคะและอันนี้อันนึงก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับหรือกี่วันโอ้ต้องบอกกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะเป็นอาทิตย์เดือนอย่างบางใบนี่เป็นหลายๆเดือนเลยนะคะอย่างใบนี้ค่ะเป็นงานลายดอกพิกุลเนี่ยใบนี้ใช้เวลาทำประมาณร่วม3เดือนเลย3เดือนใช่ค่ะพี่ครับตัวนี้นะครับผมสนใจมากๆผมชอบมากๆครับมันแบบโหแบบความคิดของผมนะครับกระเป๋านี้ผมก็เชื่อไม่ได้ว่าเขาทำมาจากไม้ไผ่ด้วยซึ่งมันละเอียดมากแล้วมันมีสีน้ำเงินซึ่งสวยมากมันเป็นแฟชั่นคนวัยรุ่นใส่กันได้เขาเลยผมชอบกระเป๋าเป้นี้นะครับผมถ้าเจได้สนใจอยากเรียนเนี่ยทางศูนย์เราเนี่ยมีครูช่างคอยแนะนำช่วยสอนด้วยนะคะช่วยสอนด้วยครับใช่ค่ะไหนๆมาแล้วจากเกาหลีเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำจักษานไม้ไผ่เป็นรูปแบบเลยนะคะไปครับจักษานพี่ครับอันนี้ทำอะไรอยู่ครับอันนี้ขูดผิวไม้ไผ่อยู่ค่ะครับมันจะมีขั้นตอนใช่ไหมครับค่ะมีขั้นตอนขั้นแรกก็ขูดผิวก่อนได้ครับวันนี้พี่ต้องมาสอนผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสอนภาษาเกาหลีคำหนึ่งครับอันนี้เรียกว่าไม้ไผ่ใช่ไหมครับค่ะภาษาเกาหลีเรียกว่าเทนามูครับเทนามูใช่ครับถูกต้องครับทำไมต้องขูดครับพี่เราจะใช้แต่ชั้นนี้มันจะมีความมันของอ๋อความมันไม่ไผ่อะค่ะก็เลยอันข้างนอกก็ไม่ได้ใช้ก็เลยไปขูออกเลยเราจะใช้ด้านข้างในชิ้นข้างในค่ะลองทำไหมคะลองอยากลองทำครับอ๋อไว้ได้ครับตอนขูดนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็แบบมันก็สนุกดีแต่ก็แบบรู้สึกว่าทำไมถึงต้องทำนานขนาดนี้พี่เขาทำเวลาอีกมา7-8ชั่วโมงครับก็ความอดทนครับผมแล้วขั้นตอนอันนี้เสร็จแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเอาไปต้มไปต้มค่ะไล่ความชื้นให้มันนี่ต้มสัก2ชั่วโมงต้ม2ชั่วโมงค่ะแล้วผมต้องไปต้มไหมครับวันนี้ต้มไม่ได้หรอกค่ะฝนตกค่ะฝนตกคือเรียกว่าโชคดีเลยโชคดีครับโชคดีของผมใช่ไหมใช่ไม่ต้องรอ2ชั่วโมงไม่ต้องร้อนอ๋อได้ครับผจญไทยขจาจากที่อันนี้ไปตัดเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปตัดให้บางขึ้นนะครับแล้วก็มาทำอย่างนี้ลูกครับ
ม่ว่าแล้วแม่ลืมแว่นอ๋อลืมแว่นสวนอยู่เนาะแว่นภาษาเกาหลีเรียกว่าอันคองอันคองอันคองค่ะนี่ค่ะเราต้องผ่าไม้ก่อนนะคะผ่าไม้ยังไงครับเขาก็ทุบๆมันดูง่ายๆทุบก๊อกทุบก๊อกมันก็แบบหักได้ครึ่งนึงซึ่งผมก็รู้สึกผมก็เล่นฟิตเนสอายุ26วัยรุ่นซึ่งทำง่ายผมก็แบบคิดใครก็ทำได้หนูลองมั่งไหมแบบนี้ลองทำไหมกลายเป็นผมไม่มีแรงเลยถ้ามันไม่ลงอ่ะหนูลองไม่มีกระแทกแตกเลยอ่ะลองกระแทกเลยลูกเมื่อเช้ากินข้าวมาหรือเปล่าลูกกินครับ ผมว่าไม้ไผ่นี้มันเสียแล้วใช้ไม่ได้มันไม่ได้มาจากความแรงความมาจากฝีมือครับแม่ว่าหนูไม่มีแรงหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะ25ครับปีนี้โอ้ยแม่อายุ63ค่ะโอ้63สู้แม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับอายุสู้ไม่ได้แรงก็สู้ไม่ได้ไม่เขาบอกว่าที่เกาหลีถ้ากินปลาไหลหรือกินสมอะไรเงี้ยมันจะมีแรงเยอะมากอ๋อเหรอใช่ครับ63ดูไว้รุ่นมากเลยครับแม่ก็กินข้าวปกติอะไรข้าวปกติค่ะแบบพวกส้มตำปูปลาผมชอบอาหารครับอาหารอีสานพวกส้มตำปูปลาไส้กรอกอีสานไก่ย่างหมูทอดชอบกินอาหารไทยมากกว่าอาหารเกาหลีด้วยซ้ำแล้วก็กรีดเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ลูกอ๋ออ่ะหนูกรีดให้แม่ครับกรีดมาให้แม่อันนี้ก็ต้องใจเย็นใช่ไหมครับใจเย็นลูกใจเย็นนี่ไงลูกนี่ออกมาสวยแล้วลูกนี่แล้วเดี๋ยวหนูชักเครียดชักเครียดคืออะไรครับเพื่อเราจะทำเส้นตอกเราให้เสมอกันให้เท่ากันทุกเส้นอะค่ะเครื่องนี้มันเรียกว่าอะไรครับฝาสำหรับเรามาใช้ชักเครียดชักเครียดค่ะทำเส้นตอกของเราให้สวยเท่าๆกันทุกเส้นอันนี้ทำเองหมดเลยเหรอทำเองค่ะ handmadeทำจากอะไรก็ฝาเลยอ่ะฝานี้มันจะเป็นฝากระป๋องนมกระป๋องนมโอ้ยเท่ากันเด็ดเลยอ่ะมือสั่นเลยอ่ะขั้นตอนนี้ก็รีบร้อนนะครับผู้ชมตอนนี้ผมจะไปทำสารต่อนะครับงั้นก็จัดไปครับตามมาป่ะพาโจรชายแต่นึกไม่ออกเออเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ครับตอนนี้เราจะมาทำพัดกันเริ่มต้นยังไงครับที่มิกิดได้ทำมาอ่ะนี่แล้วใช่ไหมก็หยิบตอกขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะครับเราก็จะสังเกตดูที่ว่าเส้นตรงนี้มันถูกทับอยู่เห็นไหมคะใช่เห็นครับเห็นครับมันจะเป็นยกหนึ่งทับหนึ่งยกหนึ่งทับหนึ่งสเต็ป3นะครับพี่แม่ครับสอนผมแบบโหคืองงมากคือแบบมันบ่ยก1ทับ1เราก็ต้องเอาใส่เข้าไปแล้วก็ต้องพับอีกเปลี่ยนด้านตอนแรกๆผมก็คิดว่ามันง่ายมากแต่พอทำไปเรื่อยๆตาลอยครับเอ้ยไม่ใช่ตาลายดูไปเรื่อยๆแบบอะไรวะยก1ยกคือมันต้องมีสมาธิครับเอาง่ายๆครับเราก็ต้องแบบจริงจังแล้วก็สนใจว่าเราจะทำอันนี้ก็ต้องทำไม่ใช่แบบทำไปสนใจอย่างอื่นเพราะว่าผมก็ลืมชัวร์ผมทำมากี่ชั่วโมงแล้วครับ10กว่านาทีครับครับบุญปัญญาใช้นี่ปัญญาอะไรนะทุกวันนี้ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยแล้วครับภูมิปัญญาภูดองไทยอาจารย์โอเคโอ้ยอยู่เมืองทำไมอ่ะ18ปีภูพญาไทยคือยากมากเลยครับผู้ชมเอางานภูมิงานฝีมืออ่าโอเคโอเคงานฝีมือของไทยนี่ครับมีธรรมดานะครับยากมากๆเลยครับลิ้นเริ่มสับสนแล้วใช้สมองมากกว่านี้ละพี่แมนครับถ้าวันนี้ผมไม่เสร็จผมกลับบ้านไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เพราะว่ายังเรียนรู้ไม่พอยังเรียนรู้ไม่พอนั้นเดี๋ยวพี่ไปทำอย่างอื่นก่อนนะกลับมาต้องเสร็จนะได้ครับพี่ค่ะครับยกหนึ่งลงหนึ่งเอ้ยยกหนึ่งทับหนึ่งพี่ครับช่วยผมหน่อยเย้เสร็จแล้วนะครับผู้ชมโหฝีมือของพี่แหม่มครับผมสุดยอดครับยินดีด้วยนะครับผมพี่ผมไม่ใช่ฝีมือผมฝีมือของพี่แหม่มครับพี่แหม่มกลัวว่าผมจะนอนที่นี่ไงครับเดี๋ยวก็ยุ่งกัดมี
นี่มีผ้าห่มนู่นนี่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยพี่แหม่มก็ช่วยผมครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนภาษาเกาหลีให้พี่แหม่มด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าพูเชครับพูเชแล้วก็พี่ก็จะถ้าผู้ชายเรียกพี่สาวก็เรียกนูน่าครับนูน่าได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากด้วยนะครับร้อนเลยพจนไทยอ๋อที่นี่เกิดที่นี่ที่เราขายงานจากสาวอ๋อเฮ้ยของเยอะมากเลยค่ะโอ้ของเยอะมากสวยไหมคะสวยครับงานฝีมือของไทยนะครับสุดยอดมากนะครับทุกอย่างตอนแรกผมก็เห็นสินค้าเนี่ยผมก็ทำไมมันแพงจังวะทำไมดูแบบตอนแรกไม่คิดว่าแบบมันจะมีขั้นตอนแบบเยอะขนาดนี้เขาอาจจะใช้เครื่องก็ได้มีใช่ครับทุกอย่างมันใช้เวลาสิ่งที่เล็กๆหรือใหญ่ๆเขาใส่ใจครับโหยคนไทยเจ๋งมากครับสุดยอดมากครับ อันนี้คือลายอะไรครับแบบนี้ครับอันนี้เป็นลายดอกพิกุลค่ะเนี่ยใบหนึ่งใช้ร่วม3เดือนอะไรอย่างเงี้ยละเอียดมากครับดูจริงๆก็แบบละเอียดมากเพิ่งเห็นเส้นตอกไม้ไผ่เนี่ยเล็กๆเท่าเส้นผมเองอะค่ะแล้วก็ใช้วิธีการย้อนเท่าเส้นผมใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูแผ่นนะคะโหเท่าเส้นผมแบบนี้อะละเอียดเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยค่ะแล้วก็ทำเป็นตัวแผ่นก่อนว่าทำไมเขาเยอะมากเลยครับก็อันนี้ในแผ่นนึงเนี่ยเราต้องใช้วิธีการย้อนก็คือทำให้เป็นลายเนี่ยต้องเหมือนปักผ้าขึ้นลงเนี่ย10กว่ารอบนะคะถึงจะได้เป็นแผ่นนี้ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงคะวันนี้ไปเรียนทำพัดมาสนุกไหมคะสนุกมากๆครับแต่ก็จะบอกว่ายากจริงๆแล้วรู้สึกว่ายิ่งแบบทำเองแล้วก็จะรู้เองว่าเออมันต้องใช้เวลาด้วยแล้วมันละเอียดมากๆแล้วก็ต้องใจเย็นๆไม่ใช่ใจร้อนอะไรเงี้ยครับต้องมีความอดทนด้วยครับใช่ค่ะแล้วอันนี้ทั้งหมดสินค้าเนี่ยขายที่ King Power สาขาที่ไหนบ้างครับงานของเราจะส่งที่ King Power ที่รางน้ำกับที่มหานครนะมหานครครับใช่ค่ะ2ที่ใช่มั้ยครับ2ที่ค่ะต้องขอขอบคุณทาง King Power มากๆเลยนะคะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะหรือผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์เนี่ยไปจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ซื้อไปขายได้เนี่ยก็กลับมาที่ชุมชนชุมชนก็มีรายได้ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความยั่งยืนมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณทาง King Power มากๆเลยก็ขอบคุณทางใจใดเหมือนกันนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมศูนย์ของเรานะคะคำซ้ำด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่าลืมติดตามพาจนไทยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมช่อง King Power Thai Power พลังคนไทยค่ะจัดไปครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับนะคะสวัสดีครับผมอันยองอันยอง